สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกจากบ้านมาช้อปปิ้งแล้วดีใจมากหลังจากที่เราแบบว่าปลดล็อกดาวน์แล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาวัตถุดิบหรือว่าหาเมคอัพกลับไปแต่งหน้ากันค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1ค่ะเพราะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งแบรนด์ Kiko Milano ค่ะขอบคุณมากค่ะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่อิมพอร์ตมาจากมิลานอิตาลีนะคะ Number 1 in Italy มาอยู่ที่นี่เซ็นทรัลเวิลด์แบบเป็นช็อปแบบปังๆมากและของก็เยอะแบบมากๆๆๆๆๆมาก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 จนจินตนาการไม่ออกถ้าจินตนาการไม่ออกทำไงอ้าวไปดูกันค่ะไปเรียบร้อยค่ะอุปกรณ์มาครบตะกร้าพร้อมถุงผ้าพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในช็อปกันต้องบอกว่าใครที่แบบคุณพี่ช่วงนี้บอกว่ากระเป๋าตังค์หนูไม่เฟื่องฟูแต่ว่าหนูอยากได้เครื่องสำอางแบบราคาดีแล้วก็แพ็คเกจจริงๆแล้วก็แบบว่าคัมฟอร์มอิตาลีกิโกมิลานโน่ไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าข้างในเพราะว่าเรามาถึงที่แล้วนะคะที่นี่คือชั้น1 Central World นะคะ Zone Beauty Gallery เดินตรงเข้ามาตึ๊ดๆเห็นป้ายโลโก้กิโกแบบนี้เข้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกกันดีกว่าเพราะว่าเป็นโซนที่ฉันรู้สึกว่าเหมาะเจาะกับคนปากใหญ่อย่างดิฉันค่ะและนี่คือโซนลิปสติกค่ะมีลิปหลายเนื้อมากๆตั้งแต่แบบว่าลิปสติกเป็นแบบว่าแมตต์ไม่แมตต์วาวไม่วาวสิ่งที่น่าสนใจมากมากคืออะไรเอ่ยนี่จ้านี่คือ Unlimited Double เอ้ยเพราะว่าอันนี้คือเขามีฉายาว่าลิปไม่ติดแมสเอ้ยที่สำคัญคือมาแบบสองหัวกรุ๊ปนะคะด้านที่หนึ่งก็จะเป็นลิปที่เป็นแบบว่าสีสีก้อนแล้วก็สามารถทาลงไปบนริมฝีปากได้เลยเนื้อแบบว่าดีมากแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบกลอสตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์อย่างนี้449บาทถูกมากโซนนี้ก็จะเป็นลิปเหมือนกันก็จะมีทั้งแบบเป็นลิปลิควิดลิปเป็นอินสแตนแบบว่าช้าๆจะเต็มเลยเขาเป็นสีนี้เพราะว่าคุณบาร็อกด้ามีแบบ1 2 3 4ครบนะคะแล้วก็ยังมีลิปสติกที่เป็นแบบว่าใครชอบเป็นเนื้อลิปแท่งๆก็มีใครชอบเป็นลิปไลเนอร์ก็มีกล้าบอเยอะไปหมดนะคะแต่เราถัดมาอีกอันนึงนี่ขยับมาแล้วก็จะเป็นในโซนแบบว่าสกินแคร์เขาก็จะมีชัดเจนเลยนะเขียนว่าสกินแคร์นะคะมีทั้งโซนแบบว่ามาร์กหน้ามีโทเนอร์มีแบบว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ทุกคนจะต้องมีมากๆถัดจากจะทาลิปแล้วนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Color Lip Balm ค่ะถามว่ามันดียังไงหรอเดี๋ยวจะหยิบสีที่คุณบาราต้าชื่นชอบนะคะมันคือ Color Balm Lip Balm นั่นเองนี่คือสีเบอร์09บอกเลยว่าฉ่ำมากนี่คือมันจะเป็นลิปเนื้อบาล์มที่มีความแบบว่าใสๆแต่มีสีให้มันดูแบบว่าเฮ้ยโทษนะครับคุณทาลิปมาหรือเปล่าไม่ทาค่ะตัวนี้ดีมากเพราะว่าคนที่สมมติว่าผิวแพ้ง่ายหรือเขาเรียกอะไรผิวปากอะมีความระคายเคืองง่ายตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็เนื้อลื่นบำรุงได้ดีที่สำคัญคือมีสารสกัดจาก AEC ก็มีเชียบัตเตอร์สำหรับคนรู้สึกว่าปากแห้งตัวนี้ใช้ได้เลยมาถึงอีกหนึ่งอย่างในโซนสกินแคร์ที่ทุกคนควรจะต้องมีนะคะนอกจากลิปเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนี่ก็คือสกินเทรนเนอร์ CC Blur นั่นเองนะคะ4สีซึ่งมาครบตั้งแต่แบบว่าขาวสุดกลางๆหน่อยยังมีความแบบว่าเข้มข้นนะคะเป็น CC Blur ที่ช่วยปรับสีผิวได้ดีมากนะคะก็4โทนเลยใครที่สีผิวแบบไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยที่สำคัญคือใช้ไปแล้วเนี่ยด้วยความมันอยู่ในหมวดสกินแคร์นั่นหมายความว่ามันสามารถบำรุงผิวหน้าเราไปด้วยใช้ไปด้วยก็เบลอผิวไปด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำด้วยค่ะคุณแม่อย่างที่บอกว่าในกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่ตัว Trainer CC Blur นะเขาจะมีทั้งนี้ Eye นะคะคือทาแบบว่าใต้ตากรอบเป็น Skin Trainer Eye แล้วก็ยังมีตัวที่เป็นเซรั่มด้วยแบบนี้เขาจะเป็นตระกูลสีแดงหมดเลยนะแล้วก็มีตัว Skin Trainer Cream ด้วยแบบนี้นะคะก็ลองเลือกเอาว่าเราอยากจะแบบว่าครบลายไม้แต่ถ้าคนจริงเขาก็ต้องมีครบทุกอันหรือเปล่าผิวหน้าได้แล้วผิวเล็บไม่ได้ก็คือตุบหรือเปล่านะคะโซนเล็บหรือว่าโซนแฮนด์ของ Kiko Milano ก็คือเยอะมากจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าของดีทุกตัวมาถึงโซนเฟซต้องบอกว่าอลังการมากเพราะมันเป็น2เคาน์เตอร์ติดแสดงว่าของเขาเยอะมากจริงๆแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆนะคะนี่คือ Wellness Perfection นะคะ Wet and Dry Powder Foundation นั่นเองอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่บอกเลยว่าใช้ได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งเพราะถึงได้ชื่อว่า Wet and Dry ราคา699บาทแต่คือใช้ได้ทุกเวแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเขาใส่ SPF 30มาให้ด้วยสำหรับรู้สึกว่าประเทศไทยแจ่มร้อนมากเนื้อคือจะแบบเนียนนุ่มละมุนต่างมีเรื่องแต่โทนขาวโท
ทนเข้มโทนชมพูโทนเหลืองคือมีครบหมดแล้วตลับคือดูรวยเพราะว่าเป็นแม่เหล็กนะคะมันก็จะดูดโดยอัตโนมัติแบบนี้ก็จะทำให้แป้งที่เราพกในกระเป๋าเนี่ยไม่หกเรื่องราวของแก้มอ่ะแม่มันก็ต้องมีไหมจะถามว่ามีกี่รุ่นเยอะมากถามว่าหนูเลือกถูกไหมไม่ถูกแต่ถามว่าจะเลือกอะไรดีเอ้าเลือกรุ่นนี้สิจ๊ะ Unlimited Bra จ้ามีให้เลือกแบบเยอะมากแพคเกจจิ้งคือมาคู่กับคุณตลับแป้งจ้ะอันนี้เป็นบราที่เขาบอกว่าติดทน12ชั่วโมงราคา449บาทแต่ใช้ได้นานมากแล้วก็ไม่ฟอร์เอาไม่ร่วงด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือปัดไปแล้วแก้มไม่แห้งเพราะว่าเนื้อมันเนียนมากแล้วมันก็ละมุนมากก็จริงๆตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ดังมากนะคะตัว Smart Hydrating อันนี้คือดังมากเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีแต่ว่าไม่ได้แมตต์มากจนเกินไปอันนี้กำลังดีเลยแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบความสติ๊กหรือบางคนที่ชอบกรบคิ้วใช้เป็นแบบสติ๊กแบบนี้ก็จะดีมากและที่สำคัญคือให้ดูเลยว่าเขามีหลายเฉดมากๆให้เลือกนะคะคอนซีลเลอร์ก็มีหลายเฉดมากๆแล้วก็ตัวนี้ดีมากอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์5หลุมที่แบบเอาไว้สามารถแก้ในจุดที่เป็นแบบว่าคอร์เรคเตอร์ต่างๆที่ต้องใช้อันนี้ดีมากนะคะมาสคาร่าของคิโคมิราโน่คือมีเยอะมากหลายรูปทรงมากจนแบบถามจริงจะเลือกอะไรดีแนะนำอันนี้เลยค่ะแดนเขาจะมี2รุ่นนะนี่ให้ดูแบบนี้เลย Luxurious Lashes นะคะมันจะมีรุ่นที่เป็นwaterproof กับวอลลุ่มแบบธรรมดาไม่วอเตอร์พรูฟนะคะและเห็นแบบนี้เนี่ยคนที่แบบใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าตาแบบว่าเซนซิทีฟง่ายๆก็คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบจากสุแพทย์หรือว่าคุณหมอลูกตาของเรานะคะว่ามันสามารถใช้ได้แบบปลอดภัยถ้ามันแอบเผลอเข้าไปในแบบตาขาวตาดำอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอันตรายแน่นอนยังมีพวกของแบบอายไลเนอร์อีกเยอะแยะมากนะคะแล้วก็มีไอแชโดว์ที่เป็นซิงเกิลด้วยมีทุกเนื้อแบบเมทัลลิกชิมเมอร์เป็นแบบพาเลตก็มีเป็นแบบนู่นนี่ก็มีเป็นดินสอไลเนอร์ก็มีแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะสุดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีนะคะนี่คือ Long Lasting Stick Eyeshadow นั่นเองค่ะมีเยอะมากทุกสีนะคะแท่งละ399บาทแต่คุ้มมากเพราะอยากให้ดูสีจะเลือกมาสักหนึ่งสีนี้นะคะอย่างอันนี้เบอร์56คือมันจะเป็นเนื้อ Eyeshadow Stick ที่แบบเข้มข้นมากแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อสำหรับใครรู้สึกว่าเป็นคนที่อายแชโดว์ชอบตกล่องลูกตาเป็นแบบว่าลืมตา มาแล้วไม่ได้อยู่ที่ตาแต่อยู่ที่ชั้นพับตาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยทาได้เลยแล้วก็สีเนี้ยมีความแบบประกายชัดเจนแจ่มแจ๋วของคิโคมิราโน่คือแนะนำเลยแล้วก็มีหลายโทนหลายเฉดให้เลือกนะคะแล้วจะบอกเลยว่าเขาเคลมเลยว่าติดทน8ชั่วโมง8 hour ค่ะราคา399บาทคุ้มมากและที่ตรงกลางของช็อปคิโคมิราโน่นะคะก็ยังมีคอลเลคชันพิเศษอีกเยอะมากนี่อย่างฝั่งขวาของดิฉันนี่ก็จะเป็น Fruit Expression นะคะก็จะเป็นสีแบบน่ารักแรงบันดาลใจจากว่าผลไม้ฟรุตตี้ส่วนทางด้านซ้ายของดิฉันก็จะเป็น Dolce Diva Collection ซึ่งคุณบาร็อกชอบมากเป็นคอลเลคชันที่แบบทาแล้วเหมือนเป็นผู้ดีอิตาลีเวอร์แนะนำว่า Highlight Group Eyeshadow Groupแล้วก็มาถึงคอลเลคชันที่ออกใหม่แบบล่าสุดออกมาโจมตีโควิด19มากนะคะนี่คือคอลเลคชัน Charming Escape นั่นเองเป็นแบบว่าคอลเลคชันที่คิโคมิราโน่นะคะทำมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าใครที่อยู่บ้านเงียบเหงารู้สึกว่าเฮ้ยเศร้าใจหรือว่าแบบว่าอยู่บ้านมันห่อเหี่ยวคอลเลคชันนี้เติมความแบบสดใสซาบซ่านให้เพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการท่องเที่ยวอยู่ในแบบว่านี่สวน Escape ความลึกลับซับซ้อนหนึ่งในอิตาลีในมิลานต่างนะคะก็เป็นคอลเลคชันที่สวยมากสำหรับสาวๆที่ชอบความวิจิตรงดงามคอลเลคชันนี้ต้องมีแล้วก็มีอีกหลายสิ่งมากที่อยาก recommend นะคะสิ่งแรกอยู่ที่ใกล้มือมากนะคะนี่คือ Mascara นะคะที่ปกติเราจะต้องหมุนๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยแค่อย่างนี้เฮ้ยแล้วมันก็ออกมาเลยโคตรเท่อันเนี้ยแบบไม่ต้องหมุนอีกต่อไปอยู่บนรถก็สามารถที่จะแบบคลิกได้เลยสิ่งที่อยากอวดไม่ใช่เรื่องนี้สิ่งที่อยากอวดมากๆนะคะนี่คือลิปสติกที่สวยมากเป็นลิปที่เป็นแมตต์เขาจะมีแบบแมตต์ลิปสติกกับเป็นตัวมอยเจอร์ลิปสติกนั่นเองนะคะมี2เทคเจอร์แต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องแมตต์ลิปสติกของ Luxurious นะคะเปิดออกมาเอ้ยก็ธรรมดาหรือเปล่าไม่ธรรมดาปึ้มเดนนี่คือลิปสติกที่เขาปริ้นลายดอกไม้ลงไปด้วยรอบๆแท่งเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวจะสวอชให้ดูคือมันเป็นลิปสติกเนื้อแมตต์ก็จริงแต่เป็นแมตต์แบบว่าเนียนนุ่มชุ่มชื้นหัวใจอันนี้คือสีเบอร์3นะคะจะบอกว่าสีสวยมากมีกลิ่นOrange Blossom อ่อนๆด้วยให้เราแบบดมให้รู้สึกเจริญหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออันนี้ราคาแค่649บาทแต่ได้ความหรูหราความไฮโซความโบใหญ่
นอกจากลิปสติกแล้วนะคะเขายังมีลิปไลเนอร์ด้วยถ้าใครชอบแบบขอบปากคมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลิปไลเนอร์ก่อนก็ได้เขามีนี่ครบตามทุกสีแบบนี้เลยนะคะก็ตามกันได้แต่ว่าปากคมแล้วคุณแม่ตามไม่คมก็ไม่ได้ไหมนะคะเขาก็มีอายแชโดว์ด้วยมันก็จะมีแบบซิงเกิลอายแชโดว์นะคะก็มีหรือว่าจะเป็นพาเลตอันใหญ่ที่อยากจะแนะมากเขาจะมี2พาเลตนะคะมีสีชมพูกับสีเขียวแต่ว่าคุณบาร์ล็อกขอเลคคอมเมนต์สีเขียวนะคะนี่ให้ดูแพ็คเกจข้างนอกคือถ้าเราเห็นเราจะเห็นแบบเหมือนไม่มีลายแต่จริงๆแล้วมันเป็นลายปั๊มนูนนะคะนี่คือ Maxi Eyeshadow Palette นั่นเองนี่เป็นพาเลตแบบฮารุฮารามีทั้งโทนสีแบบชมพูนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นโทนสีออกน้ำตาลเขียวนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะอันนี้เป็นสีเขียวก็จริงแต่เป็นสีเขียวที่สวยมากนะคะในนี้นี่จะมีทั้งหมด12เฉดสีใน1เดียวเลยแล้วก็มีทั้งหมด3เนื้อนะทั้งเป็นเนื้อแมตต์แบบนี้เป็นเนื้อชิมเมอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่มีกลิตเตอร์ด้วยนะคะถัดมาอีกฝั่งนะคะเขายังมีเพิ่มอีกไม่ใช่ว่ามีแค่อายแชโดว์มีแค่ลิปมีแค่มาสคาร่ามีเยอะมากนะคะฝั่งนี้ก็จะมีทั้งบรัชออนมีทั้งนี่เลยที่เรากำลังจะพูดถึงคือรองพื้นนะคะให้ดูงี้นี่คือ Hydrating Serum Foundation นั่นเองนะคะราคา 1,149 บาทซึ่งเป็นฟาวเดชั่นที่เน้นความแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยแต่ปกปิดนะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างในเห็นบ้าต้ามีรอยแดงแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะมันเป็นแบบนี้นะคะหมุนออกมาปุ๊บเป็นแท่งแบบนี้เนื้อมันจะมีความแบบบางเบาแต่ว่าปกปิดได้สูงทีเดียวนะปกปิดรอยแดงเมื่อกี้หายก็ยังกริบและในตัวนี้นะคะเขาจะมีพวกสารสกัดจากผลไม้แบบองุ่นแอปเปิ้ลรำข้าวแล้วก็เลมอนเป็นสารสกัดที่เหมือนแบบว่าเพิ่มความวิตามินซีกรุบให้ผิวของเรานะคะทาไปแล้วแน่นอนว่าใครที่ต้องการการบำรุงด้วยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เนื้อบางมากจริงสบายผิวมากใครที่ชอบความแบบปกปิดแต่ต้องการฉ่ำหน่อยแล้วก็เอ้ยสบายผิวด้วยตัวนี้ตอบโจทย์เวอร์ตัว Hydrating นะคะเขามีทั้งหมด6เฉดมาแบบครอบคลุมมากแต่ขาวยันเข้มเนาะก็มาเลือกกันได้นะคะครอบคลุมหมดแต่แบบโทนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากรองพื้นแล้วก็ยังมีบลัชออนด้วยบลัชออนก็คือสวยมากดูดิตลับทำเป็นแบบปั๊มนูนดูผู้ดีผู้ดีอิตาลีเวอร์แล้วเนื้อบลัชออนก็คือแบบสวยคุณแม่ทาไปแล้วแบบมันจะนวลเนียนมากเลยอะใครที่ชอบบลัชออนที่มีความแบบเล่นแสงนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องการมากมายชอบชิมเมอร์ละเอียดอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีแปรงตัวนี้เขาบอกว่ามันใช้ได้3สเต็ปอันนี้แบบดีมาก899บาทแต่คุ้มเวอร์เป็นแปรงที่แบบสเต็ปที่1 นี่ล็อกงี้ปุ๊บเป็นทำเป็นรองพื้นได้แบบไม่พอใจแม่ไปสเต็ปที่2เป็นแบบปัดแป้งได้กรุบไปสเต็ปที่3ปัดบลัชออนได้เรียกว่าพกแท่งเดียวแบบว่าจะไปเที่ยวจะไปแบบกินวอลเล่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็สามารถเก็บนี้ได้เลยแล้วเขามีที่ล็อกด้วยนะมันจะไม่โผล่มาแบบนี้นะคะสวยงามมีแปรงด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมีพวกสกินแคร์ด้วยนะมีฟองน้ำด้วยมีแบบบอดี้ออยล์ทาตัวก็มีนะคะกับสำหรับตัว Charming Escape ใครที่ชอบความแบบธรรมชาติหน่อยดูมีความแบบว่าผู้ดีแบบอยู่ในสวนคอลเลคชันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะของ Kiko Milo Charming Escape เรียบร้อยนะคะช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วของเต็มแอดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวต้าต้องไปจ่ายตังค์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ากลับไปที่ตูต้าจะแต่งลุคอะไรนะกับของที่ช้อปปิ้งที่ Kiko Miloเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1ที่นี่ที่ Beauty Gallery นะคะแต่จะบอกไว้เลยว่าใครอยากช้อปปิ้งของดีจากมิลานโดยตรงส่งตรงจากอิตาลีแล้วก็คุณภาพดีแพ็คเกจจิ้งแบบว่าเลิศตาเลิศแบบว่าไม่ไหวอ่ะคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญกระเป๋าตังค์ไม่ฉีกนะคะก็ต้องที่นี่เลยคิโคมิโนะที่ต้ายืนอยู่นี้คือที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นะโซน Beauty Gallery แต่ถ้าสมมติว่าใครสะดวกในโซนแบบว่าสยามเลยอีกนิดนึงก็ไปที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น M ได้เลยนะคะช็อปใหญ่เหมือนกันช็อปเพลินเหมือนกันระวังจะหมดตัวไม่รู้ตัวนะคะแต่ตอนนี้ไปจ่ายตังค์แล้วไปแล้วเจอที่สตูดิโอค่ะกลับมาที่สตูดิโอนะคะเพราะเมื่อกี้เราช้อปปิ้งจากคิโคมิโนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ลุคที่เราจะแต่งกันนะคะต้องบอกว่าเป็นลุคที่แบบว่าบียอนนิดนึงมีความอนาคตมีความสวยต่างมีความแบบว่ามีความลูกเล่นแน่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใช้สมาร์ทไฮดราช็อตไอเจลหลอดนี้เลยตัวนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบทาใต้ตาอะไรเงี้ยเพื่อให้มีความแบบว่าสดชื่นเหมือนนอนมาสิบตื่นตัวนี้ก็บอกว่ามันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยช่วยแบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาแล้วก็ใต้ตาสิไม่ใช่ดวงตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้คือมันมีคาเฟอีนคาเฟอีนก็คือช่วยอะไรให้เรามีความตื่นตัวไงหนูเหมือนเรากินกาแฟเนาะวิธีการใช้ก็ทาบีบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บ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 นี่ไปฉันนอนเลยได้ไหมมันสบายต่อไปแล้วก็จะลงสกินเทรนเนอร์ซีซีเบอร์นั่นเองนะ
คะอันนี้ต้าใช้สีไลท์นะเพราะช่วงนี้ขาวขึ้นนะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเบสผิวใสใสฟิลเตอร์นะคะต้าก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าบีบออกมาเยอะมากนะคะเพราะว่ามันแตกตัวได้ดีพอสมควรนะตัวนี้มันจะช่วยเหมือนอารมณ์แบบเบลอพวกรูขุมขนพวกแบบว่าริ้วรอยต่างๆที่เรามีนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาผ่านการทดสอบความละคายเคืองด้วยแม่ดังนั้นก็ใช้ได้สบายหัวจิตหัวใจนะเวลาทาให้รับโทรศัพท์เวลาลงแนะนำว่าให้ใช้การปาดแบบนี้นะคะอย่าไปย้อนพยายามแบบปาดไปแบบนี้นะมันก็จะได้แบบว่าลู่ไปตามรูขุมขนของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่เราลงพรามเมอร์เสร็จแล้วเราก็จะลงรองพื้นต่ออันนี้เป็นรองพื้นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เราแนะกันไปแล้วนะคะใน Charming Escape นี่คือ Hydrating นะคะ Serum Foundation นั่นเองอันนี้ต้าใช้เบอร์03วิธีการลงเราก็แบบอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆลงไปทีละด้านก็ได้นะคะเผื่อใครรู้สึกว่ายังเจอแบบไม่เซียนอะไรเงี้ยรองพื้นมันก็จะมีความเป็นแบบเนื้อลิควิดเซรั่มนะคะแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายสังเกตเลยว่ามันจะไม่วาวมันจะได้เป็นความแมตต์นะคะแต่ถึงแม้ว่าฟินิชมันจะแมตต์เนี่ยแต่มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรให้ความชื้นๆกับผิวได้ด้วยนะไม่ได้ว่าแมตต์แล้วก็ทำให้ผิวเราแห้งนะคะดังนั้นคนผิวมันใช้ได้คนผิวแห้งก็ใช้ได้เช่นกันเพราะมันจะไม่ได้แบบแห้งปากอะไรเงี้ยข้างที่เราใช้กับข้างที่เราไม่ใช้อุ้ยอีกเวนึงที่ฉันรู้สึกว่าง่ายคืออะไรไหมใช้แปรงเนี่ยลงไปเลยแต่อาจจะดูเป็นคนสกปรกนิดนึงแต่ว่าก็ประหยัดเวลาดีงานรองพื้นเรียบร้อยเราก็ตามด้วยสิ่งที่ดูเหมือนคนจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าแนะนำให้ใช้กันนี่คือตัวไฮไลท์ติ้งเรียกให้มันติดกันนะคะก็คือไฮไลท์ติ้งนะคะเอฟเฟกต์ฟรีดคอนซีลเลอร์นั่นเองเราจะลงนี้บริเวณช่วงประมาณใต้ตาหัวตาเงี้ยแล้วก็ห่างตานะคะเพื่อให้ตามันดูยกขึ้นแล้วก็ข้างๆแก้มอย่างนี้จมูกหน่อยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้นิ้วในการแทบๆได้เหมือนกันหรือว่าใครจะใช้พับเพิ่มแป้งเปิงเลยก็ได้นะคะเนี่ยเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราไปลงแป้งกันดีกว่าถืออยู่ในมือแล้วมาถึงแป้งนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยที่เราพูดกันไปแล้วนี่คือ Westlay นะคะ Perfection Wet and Dry Powder Foundation นั่นเองเป็นแป้งที่เราสามารถจะใช้แบบเปียกหรือแบบแห้งก็ได้นะคะตัวนี้เนื้อจะค่อนข้างแบบ Westlay อะตามชื่อมันจะบางเบาไม่หนักหน้าไม่หนักผิวแต่ว่าจะให้ฟินิชที่ปกปิดได้ดีพอสมควรเลยนะคะมี SPF 30ต่างแล้วก็ควบคุมความมันในระหว่างวันให้เราได้ด้วยนะคะใครที่ชอบแป้งที่แบบว่าปกปิดคุ้มมันแต่ว่าอยากได้ฟินิชที่มันเค้าเรียกอะไรดูแบบนวลนึงละมุนไม่หนักผิวก็ไปลองดูนะคะตัวเวสเลย์แอบไปแต่งมา1ข้างนะคะบอกแล้วว่าลุควันนี้จะบิออนค่ะวันนี้เราใช้ของทุกอย่างจากกิโกมิลาโนทั้งหมดนะคะโดยพาเลตนี่คือ Maxi Eyeshadow ที่เราบอกไปว่าน้องพาเลตเขียวของเรามันแจ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนไปเราไปแต่งกันเลยMaxi Eyeshadow วันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใช้สีออกแนวน้ำตาลส้มๆอันนี้ทาลงไปที่เปลือกตาก่อนนะคะจากนั้นนะคะป้าก็จะใช้ตัวนี้เลย Long Lasting Eyeshadow Stick อันนี้เบอร์04นะคะจะออกน้ำตาลประกายนิดนึงเราจะเอามาทาแบบนี้แบบที่ต้าทำก็ได้หรือว่าจะเอามาทาเป็นเบสก่อนที่จะลงสีอายแชโดว์เป็นแบบฝุ่นก็ได้เช่นกันนะคะแนะนำว่าเวลาเราเขียนไปเนี่ยถ้าอยากเกลี่ยแบบที่ต้าทำเนี่ยให้รีบเบียร์นะคะอย่าเขียนแล้วก็ทิ้งไว้นานนะจากนั้นป้าก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลในพาเลต Maxi เนี่ยนะคะทับลงไปทีนึงตามด้วย Water Eyeshadowนะคะอันนี้เป็นเบอร์232เนื้อสีอายแชโดว์คือชัดมากเราก็จะทาลงไปแบบนี้เลยตามรูปตาที่เราเขียนแบบเว้นว่างเอาไว้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยตัวขจาวอันนี้นะคะมันเป็นมีสองอายไลเนอร์แหละอันนี้เป็นสีขาวตาก็จะมาเขียนที่ขอบตาล่างนะคะเพื่อทำเป็นแก๊ปช่องว่างให้มันดูแบบตาเราโตขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ลากหางแบบนี้เลยง่ายมากแล้วก็ตามด้วยการปัดมาสคาร่านะคะนี้ Maxi Mode Volume and Definition นะคะมาสคาร่าตัวนี้เน้นให้เนื้อขนตาเรามันดูมีความหนาขึ้นดูมีวอลลุ่มขึ้นตามชื่อเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคิโคมีขนตาปลอมด้วยนะคะอันนี้ต้าใช้เบอร์ที่เป็น Natural Effect นั่นเองจากนั้นคุณแม่เราต้องตามด้วย Brow and Micro Lasting Eye Maker นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆคือ Eyeliner 2หัวเราเขียนไปแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้ Eyeshadow สีน้ำตาลในการเบลนด์นะคะให้มันดูนัวมากขึ้นมาถึงงานคิ้วนะคะต้าจะใช้2ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วตัว Automatic Pencil ซึ่งแบบเขียนดีมากเขียนลื่นมากไม่ต้องแบบใช้ทักษะใดๆนะคะแล้วก็ตามด้วยตัว Eyebrow Fiber Color Mascara นี้เบอร์01นะคะปัดไปให้เรียงตัวให้เข้าเส้นนะคะแบบนี้เลยงานแก้มเราก็ขาดไม่ได้เราจะใช้นี่นะคะ Unlimited Brush ของเรานั่นเองสีแบบตัวเนื้อบัตรค่อนข้างมีความโปร่งแสงมากพอสมควรนะคะดังนั้นใครที่ชอบแบบว่าเอ้ยปัดแก้มใสๆอันนี้ก็ตอบโจทย์เนื้อค่อนข้างละเอียดเห็นปะสีมันจะแบบนัวๆละมุนละเอียดมากนะคะงานไฮไลท์นะคะวันนี้เราจะใช้คอลเลกชัน Dolce Diva ซึ่งดิฉันมีความปรับ
มันจะเป็นคอลเลกชันที่แบบมีความพูดดีอิตาลีนะคะสีสวยมากอันนี้สีเบอร์01นัวทองตุ่นละมุนละไมมาถึงงานลิปนะคะเราจริงๆเรามีช้อยให้เลือกแบบอยู่2อันซึ่งเราคิดว่าเราจะใช้ทั้ง2อันนะคะสิ่งแรกนั่นคือจากคอลเลกชันใหม่นั่นเองก็คือ Charming Escape นะคะเป็นลิปสติกตัวที่เราบอกว่ามันปิดลายลงบนแบบตัวแท่งคุณแม่กินหอมนะคะแล้วก็สีสวยมากอันนี้เบอร์02สีนูดแบบนูดแพงอ่ะอีกอันนึงอันนี้ลิปในตำนานเราบอกแล้วว่าไม่มีไม่ได้นะคะ Unlimited Double Touch นั่นเองนะคะก็เป็นลิปที่เป็นลิปไม่ติดแมสที่เขาแบบว่าเคลมกันแรงมากว่าไม่ติดแมสแต่อันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าไม่ติดแมสจริงๆนะคะมันจะเป็นลิปที่มี2ด้านด้านนึงจะเป็นสีอีกด้านนึงก็จะเป็นอารมณ์แบบกลอสนี่นึงติดทนนาน12ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นลิปที่จริงๆแล้วใครที่ชอบสายความแบบอยากให้มันอยู่ทั้งวันน่ะไม่เติมเลยอันนี้ตอบโจทย์แต่วันนี้เราใช้2อันเลยดีกว่าหุ้ยพูดอิตาลีจากนั้น Unlimited Double Touch นะคะ104แต่จริงแล้วถ้าใครอยากให้รู้สึกว่ามันชมพูแบบชมพูเลยอะอาจจะใช้ตัวนี้อันเดียวก็ได้นะแต่รู้สึกว่าคุณบาโรต้ามันต้องผสมสีอยู่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยพร้อมไปรันเวย์แล้วเนี่ยดีๆเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้เดี๋ยวเราไปทำผ้าทำผมนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันแบบว่าฟินิชลุคที่สวยงามค่ะยังไงลุคนักฆ่าหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูมายเนมมาก็เริ่มอินนั่นเองนะคะก็ไม่รู้แบบว่าเฮ้ยรันเวย์กรูใครมีเรื่องก็คือดักตบได้เลยนะแต่ว่าเป็นลุคที่จริงๆต้าบอกเลยน่าสนใจนะแล้วก็แต่งออกไปนอกบ้านได้ความแบบสนุกสนานและแน่นอนว่าเครื่องสำอางโอเวอร์ออลทั้งหน้าวันนี้นะคะก็ต้องคัมฟอร์มจากคิโคะมิลาโน่นั่นเองเครื่องสำอางในวันจากอิตาลีนะคะใครอยากช้อปปิ้งของทุกอย่างที่ต้าใช้ในวันนี้นะคะก็ไปได้เลยตามที่ต้าไปก็ได้อย่างเช่นเซ็นทรัลชั้น1ที่ต้าเพิ่งไปมานะคะหรือว่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์ชั้นเอ็มนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถไปกันได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณพี่หนูแบบว่าหนูอยากซื้ออยู่บ้านแต่ช้อปปิ้งได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่โคมิลานโน่เขามีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยที่เว็บเซ็นทรัลนั่นเองนะคะเซ็นทรัลออนไลน์เดี๋ยวต้าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะทุกคนจะได้ไปคลิกแล้วก็ไปซื้อกันใครอยากให้ต้าแต่งเลยก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าใครอยากช้อปปิ้งคีโคแบบที่มีต้องแบบว่าบินไปต่างประเทศแล้วก็ราคาเป็นมิตรคุณภาพเป็นเลิศก็เชิญได้ที่คิโคะมิลาโน่ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Ciao